การสอนที่แบบแสนสบายนะครับฮ่องกงอีกแล้วครับกล้องดูอยู่ฮ่องกงนี่มาดูการเลเยอร์ข้างนี้นะครับโอ้โหเสร็จแล้วเรียบร้อยครับสวัสดีครับพบกับผมช่างไมโครเด้อวันนี้พูดไทยเพราะพี่เขาเป็นคนไทยไม่ใช่คนอีสานยังไงดีล่ะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าไม่ใช่มาสอนนะครับพี่เขามาจากร้านดังเลยร้านติ๋วเลยนะพี่โบเจวันนี้มาเหมือนกับมาแชร์ประสบการณ์กับผมแล้วกันนะเหมือนเดิมผมก็แชร์ประสบการณ์การตัดผมของผมให้พี่เขาแล้วก็มาฝึกกันนะวันนี้คอมเมนต์ของพี่เขาคืออยากแบบสงสัยทรงลากไส้วันนี้เรามาลากไส้กันช่วงนี้โควิดมาเนี่ยเนาะใช่ค่ะก็เลยแทรกเวลาของแทรกเวลานอนของผมเอาง่ายๆขอหน่อยตรงนี้หมูนานสอนให้หน่อยนะอะไรเงี้ยไม่ได้ห่วงวิชาอะไรนะวันนี้นี่คิวเกียรติเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เขาดึงเซ็กชันเป็นยังไงนะดึงช่อผมดึงอะไรพวกนี้เป็นยังไงเรามาดูกันไก่ไม่ได้นะพี่นะเราห้ามไก่นะพี่นะอันนี้พี่โบนี่ตัดผมมานานยังครับพี่5 ปีแล้วค่ะ5 ปีแล้วก็ยังแบบยังอยากจะปลดล็อกอะไรบางอย่างอยู่เนาะเราต้องเรียนรู้อย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียนมาบางทีมันอาจจะมาเติมให้มันเต็มอะค่ะบางทีเราเรียนมาแล้วแบบเฮ้ยมันตรงเนี้ยเรารู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเราต้องหาข้อผิดพลาดของตัวเองใช่แล้วก็แก้ไขมันใช่อันนี้ก็สอนกันแบบเป็นกันเองสุดๆที่สอนกันไปแซวกันไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆบรรยากาศนะครับแต่งผมอย่างเฟี้ยวครับคมกริบ3 ชั่วโมงผ่านไปพอเรามาฝึกเบสิกจริงๆแล้วมันก็ยากเหมือนนับหนึ่งใหม่เอาจริงทุกคนต้องเรียนเบสิกแบบนี้นะอย่าไปแบบไปรีบเร่งตัวเองให้แบบว่าตัดผมเก่งตัดผมเป็นนะคะสุดท้ายแล้วเราต้องวนกลับมาหาเบสิกดีนะนี่ก็ดีใจนะที่พี่เขาแบบสนใจอยากจะมาแบบเรียนด้วยอะไรอย่างนี้แหละพูดมาเรียนก็เขินปากตัวเองแชร์ประสบการณ์กันนี่แหละก็เหมือนกับเป็นการอะไรอ่ะดีเช็คตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองนี่แบบสกิลนี่ในการแบบตัดพื้นฐานนี่ยังได้อยู่หรือเปล่าครับบางทีตัดผมไม่นานๆผมก็แบบเลื่อนเล่อเนาะใช้คำว่าอะไรเดียวประมาทอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะคิดว่าทำได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วใช่แต่จริงแล้วนี่แหละเบสิกก็ลงศูนย์กับศูนย์จุดเริ่มต้นกันหน่อยเป็นการรีบูทนะเลยต้องมาเรียนต้องเรียนคนนี้เท่านั้นพี่เขาขายให้ด้วยชอบตรงนี้พี่ชอบตรงการขายให้ด้วยนี่แหละนี่ก็คือการแบ่ง4ส่วนแบ่งผม4ส่วนเลยดูนะครับดูข้างบนกันโอ้ตรงเป๊ะสวยงามไหนใครบอกพื้นฐานมันง่ายเนาะมันก็มีความยากของมันในความแบบละเอียดนะตอนที่แบบแสนสบายนะครับนอนดูผู้มาเรียนนะครับทำงานนะครับสอนทิ้งสอนคว้างตั้งโจทย์ไว้ให้แก้นะครับพี่เขาบอกกดดันเลยเนี่ยมายืนคุมข้างหลังนอนไปเลยนอนไปเลยให้นอนมาดูการเลเยอร์ข้างนี้นะครับโอ้โหเลเยอร์เป็นชั้นๆแล้วมาสวยแล้วเรียงกันเป็นระเบียบมากนะครับ
ผมแค่เป็นคนเช็คงานนะแต่คนตัดจริงๆคือพี่เขาแต่ต้องแก้เยอะอยู่นะเอ้ามันก็ต้องแก้กันบ้างละเด็กก็จะรวบแล้วนิสัยอย่างเงี้ยขนาดนะพี่ขนาดนะผมยกพี่ยกขึ้นมาผมยังเจ็บใจเลยนะว่าพี่ตัดใจพลาดที่เป็นคนแรกเมื่อกี้พี่เขารักไก่แต่เราอยากได้นะครับกล้องรู้ผมรู้ว่าพี่เขาโกงเมื่อกี้เราก็เลยต้องให้เขาซ่อมอีกรอบนึงตาดีจริงคนนี้ไปหลอกเขาไม่ได้นะเอางี้รูปมาในมือเสร็จปุ๊บเอาหวีเก็บที่นิ้วโป้งให้เรียบร้อยก่อนค่อยตัดเรียบเอาหวีออกไว้ได้นี่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าได้แต่ว่าได้แต่ว่าได้โอเคอย่ารูดกล้าตัดไหมพี่ชอบสุดท้ายทำไมเมื่อกี้ผมยังได้อยู่เบสต้องตัดอ๋อไอเย็นค่อยเห็นไหมต้องตัดจริงไหมล่ะเขาโกงอีกแล้วครับกล้องดูอยู่ฮ่องกงนิ้วมันจะเป็นไรวะเนี่ยทำไมมันชอบเลื่อนตลอดเลยเออทำไมวะถ้าแบบเห็นแต่ภาพไม่มีเสียงนะผมจะเป็นคนที่โหดมากเลยผมจะยืนเท้าเสียวตาต้องทำผิดติดยิบบังทำงานการทำงานอะพี่ลูกค้ายืนหัวให้หน่อยครับโอเคไหมครับให้ทำงานสะดวกสุดพี่เขาตัด 100% คนเดียวนะข้างหลังนี่อย่างทุยอ๋อสวยเลยเป่าเลยพี่เป่าหน้าเลยเหรต่อไปมาถึงขั้นตอนการใดผมเพื่อเซตผมแล้วนะพื้นฐานการตัดเป็นไงบ้างพี่วันนี้ดีมากเลย เสียเลยที่ตามซื้อเล่นตัวจริงๆใช่ไหมพี่ลูกค้าเล่นจริงเดี๋ยวเรามารอดูตอนจบว่าทรงนี้แบบที่เขาเซตออกมาแล้วจะเปียวแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับกลับมาเวิร์กช็อป1วันแล้วกันนะสวยเลยนะครับผลงานของพี่โบเจได้อาจารย์ไมเคิลไมโครไม่ใช่ไมเคิลโอ้พี่เดี๋ยวพี่ปิดคลิปให้ผมหน่อยวันนี้เป็นไงพี่ในการมาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้พี่ก็อยากขอบคุณมากมากเลยค่ะที่สละเวลา1วันให้กับเบสิกจริงๆนะใช่แบบการแบ่งผมอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้ว่าเออเรามีข้อด้อยตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ได้เทคนิคอะไรเยอะเลยค่ะโอเคนี่ก็ต้องขอบคุณพี่โบเจมากๆนะครับวันนี้มาแบบเหมือนมาแชร์ประสบการณ์ของผมนี่แหละให้พี่เขาแล้วก็มาฝึกด้วยกันฝึกไปด้วยกันผมก็ได้ฝึกเหมือนกันฝึกพูดนะพูดเป็นไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าพี่ก็ตัดได้ดีมากเลยนะครับวันนี้พอได้ค่ะพอได้เดี๋ยวพี่เขาจะไปฝึกต่อยแล้วสำหรับใครที่สนใจนะครับทักมาเยอะๆต้องซื้อนะต้องซื้อเนี่ยต้องซื้อโอเคครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ